อันนี้แม่ของเขาพาหลานมาตัดผมกับช่างอ้อนช่างอ้อนบาร์เบอร์นะครับช่างอ้อนกันงาช่างอ้อนกันงาก็เป็นคนชอบเล่นตลกครับก็ตัดผมให้หล่อนี่แหละครับปึ๊บโอ้กลับไม่อยู่เลยมันจะทำยังไงดีวะก็มันกลับไม่ได้เอาวัดดีวะวัดดีครับชาเน็ตเพราะผมเดี๋ยวดูก่อนว่ากล้องมันทำงานไหมลุยใช้เบอร์ 0.5 เป็นตัวตัดนะครับ 0.5 ให้ดูข้างๆก่อนทำคีย์ให้มันหนึ่งครับผมนี่ทำอย่างนี้ครับตัดเป็นลองทรงธรรมดากลางๆ 0.5 ปรับลงต่ำสุดแล้วจะฝากอะไรถึงพ่อไหมเพราะว่าคิดถึงพ่อเหลือเกินมากใช่ไหมพ่อครับพ่อมาวันเดียวผมดีใจผมมาตัดผมก็ช่างอ้อนว่าไงเนาะแม่พามาเนาะมาทำให้เราไปย้อมมานี่ใช่ไหมเอาไอ้ทูออกแต่อ่อนนะไม่มีออกไม่มีออกถ้าผมย้อมมาอย่างนี้ไม่ออกต้องใช้อันนี้ผมย้อมมาตัดมันตัดยากหน่อยนึงเพราะไอ้สีย้อมเนี่ยมันจะทำให้เรามองไม่เห็นผมเห็นไหมครับทำลายก็ไม่สวยถ้าทำแบบนี้เพราะสีย้อมผมมันจะติดอยู่กับหนังนี่มากับออกแล้วครับแป๊บเดียวแต่คนตัดมันจะตัดยากหน่อยนะก้มลงนิดนึงครับผมทรงนี้เขาย้อมมาเมื่อก่อนก็ย้อมสีแดงแล้วเขาก็ทาสีดำมาแล้วก็มาตัดผมมันจะเห็นน้ำยาย้อมอยู่ตรงนี้มันจะดูตัดยากหน่อยนึงแล้วก็เอายี่ใหญ่มาเก็บนิดๆตรงคออย่างนี้ทำยี่ใหญ่อย่างนี้แล้วก็ดูด้านหลังตรงไหนที่มันเป็นขอบแล้วก็เก็บอย่างนี้หงายฟัน30องศาหงายฟันหวีออก30องศาอย่างนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ไอ้ที่มันดำๆอย่างนี้มันเป็นผมสีย้อมเราไปตัดออกก็มันจะด่างเราต้องค่อยๆทำอย่างนี้นั่งเฉยๆอย่างนี้นะครับครับผมครับผมขาดหน้าขาดหน้าเนี่ยขนาดเอาแค่เสมอคิ้วก้มสุดนี่เอาดูก่อนจับไอยิ้มหน่อยขึ้นมองกล้องมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยแล้วเราก็ดูอย่างนี้ดูวิธีทำเส้นให้ไม่ทำไม่ทำแล้วนั่งตรงถ้าไม่ทำเราจะตัดข้างหน้าให้เท่าๆกันแล้วก็ดูอย่างนี้ตรงข้างหูก็ทำอย่างนี้แล้วมันจะเหลืออยู่ตรงนี้ผ
ผมมันไปย้อมสีมามันไม่ใช่ว่าผมลายนะมันเป็นสีแล้วก็ตัดให้ดูนี้ด้านหลังก็เช่นเดียวกันขนนอนขนขี้ค้านใช้แบตเตอรี่โดย07เก็บอย่างนี้แล้วเวอร์ซีนเก็บอย่างนี้ครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะแต่งข้างหน้าให้นิดนึงเดี๋ยวจะกันข้างหลังให้เดี๋ยวเพิ่งลุกอ่ะคนมันอยากออกกล้องแล้วสวัสดีครับว่ะชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยว่ากันนี่เนาะใช่ไหมยิ้มสวัสดีเพื่อนฝูงครับผมยังไม่มีแฟนบอกเขาอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งลุกอ่ะคนมันอยากออกกล้องแล้วสวัสดีครับว่ะชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยว่ากันนี่เนาะใช่ไหมยิ้มสวัสดีเพื่อนฝูงครับผมยังไม่มีแฟนบอกเขาอย่างนี้เดี๋ยว